making everything look just like it should at Jewel Tide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified. ข้าใจดีพาพวกเจ้ามาเที่ยวว้าวเอาว่าปูนี้เป็นคนคริสต์มาสยังไงล่ะใช่แล้วเย้แต่ว่าเรายังไม่จัดสถานที่กันเลยต้องทำไงอ่ะซานต้าข้าจะให้พวกเจ้าสองคนนี่นะจัดโหอะไรจนช้าแล้วนั่นน่ะดีแบมเรากลับบ้านเถอะให้ใจเย็นเลยไม่จัดแล้วใครจะเป็นคนจัดก่อนที่จะเป็นจัดเราต้องหาเฮ้ยซานต้าจัดไม่เป็นเฮ้ยเดี๋ยวซานต้าจัดไม่เป็นคืออะไรอ่ะซานต้าสั่งอย่างเดียวสั่งไม่เป็นจัดไม่เป็นเฮ้ยซานต้าเทพจะบอกว่าพวกนี้จะไปจับเนี่ยต้องมีของก่อนนะเราต้องพวกของพวกจัดวิธีต่างๆไงฮะทำไงอ่ะพวกเจ้าต้องไปตามหาลูกแก้วดวงดาวทั้งเจ็ดลูกแก้วดวงดาวทั้งเจ็ดคืออะไรวะแบมกินได้ปะวะอาจจะกินได้ก็ได้ถ้าเกิดมันข้อนั้นกินได้นะโอเลี้ยงอ้าวโอเลี้ยงตกจมน้ำตายแล้วยังไม่ตายแต่บอกว่าเพื่อเจ้ารวบรวมทั้งเจ็ดลูกแล้วต้องเอามาแลกกับข้าแล้วข้าจะทำการส่งของให้เจ้าเพื่อไปตกแต่งงานและสถานที่พวกนี้เดี๋ยวคือพวกเราอ่ะต้องตกแต่งแล้วยังต้องหาลูกแก้วอีกก็ให้ของมาเลยดิใช่ให้มาเลยสิมันต้องเอาของมันต้องเอาลูกแก้วมาไม่งั้นมันเปิดผนึกไม่ได้ใช่ใช่แล้วทำไมโอเลี้ยงตกซันต้าโอเลี้ยงซนโอเลี้ยงซนใช่ขอโทษครับตกซันต้าใหญ่เลยงั้นเราไปหาของกันเถอะแบมไปพวกเจ้าตามหาของมาพายเรือดิท่านพายเรือท่านรอแป๊บพายเรือท่านผมอยู่ข้างหน้าเอาเรือไม่ไปอ่ะไปพายเรือพายเรือท่านพายเรือท่านเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้แบมนั่นสิอุ๊ยอุ๊ยตกใจอะไรอ่ะโอเลี้ยงพายเรือไอ้บ้าพายเรือของน้ำอยู่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำอยู่แบมเราเข้าไปดูด้านในกันเถอะนะเข้าไปข้างในกันมันจะมีอะไรไม่ได้โห้ยตกใจโอเลี้ยงมันจะมีอะไรอ่ะพี่เจี๊ยบน่ากลัวแล้วดราก้อนบอลมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเขาให้เราหาดราก้อนบอลใช่ป่ะใช่ค่ะใช่เหรอลูกแก้วแห่งดวงดาวไม่ใช่เหรออะไรดาวเลยค่ะหนึ่งไปหาดาวๆอะไรสักอย่างดาวๆทั้งเจ็ดอะไรก็ไม่รู้อะไปไหนวะดวงจีทั้งเจ็ดอะไรนะดวงจีทั้งเจ็ดดวงดาวทั้งเจ็ดไหนอะแกเรียนอะไรอะเฮ้ยแบมเอามาเร็วแบมเร็วอันนี้เหรอใช่ใช่อึ๊บมันเขาเขียนว่าอะไรนั่นไงอยู่กับโอเลี้ยงอ้าวโอเลี้ยงเอาไปโอเลี้ยงเอามาเอามาเดี๋ยวนี้นะโอเลี้ยงเขียนว่าอะไรอะแบมให้คุณแบมไปแล้วเบอร์หนึ่งป้าเบอร์หนึ่งใช่มันมีหนึ่งดาวอ๋องั้นแสดงว่าเราต้องไปหาดาวทั้งเจ็ดดวงโหเฮ้ยช่วยด้วยอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเราไปเอาดวงดาวมันถึงได้ลำบากขนาดนี้เนี่ยอยู่ไหนอะพี่เกศหาเจอดีอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนน้องโอเลี้ยงอยู่ไหนฮะนี่ไงนี่ไงครับเจอแล้วแบมขุดเลยแบมขุดเลยอู้เย่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะแบม
2ดาวอ่ะ2ดาวโอเคเฮ้อโอเลี้ยงขอขึ้นเรือบ้างดิไม่ได้ได้ขอบคุณนะอ่ะขอบคุณไปเราไปกันเลยแป๊บวิ่งตามมาเดินก็ทันแล้วค่ะพี่เกตเอาละเพิ่งเจอ2อันเองอ่ะใช่อีกอันมันน่าจะอยู่แถวเนี้ยฮะในกล่องของขวัญอ่ะในกล่องของขวัญแป๊บเราไปทำลายกล่องของขวัญหาของกันเถอะป่ะไม่ได้อย่านะจะเล่นอย่าอันนั้นเป็นของที่ซันต้าเก็บไว้เอาล่ะหาของกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆพี่เจอเหมือนที่เห็นนี่ๆๆๆๆๆแบมขุดเลยเย้ค่ะเย้เย้เขาเขียนว่าอะไรแบม3ดาวค่ะพี่เกด3ดาวเย้เขาให้หา3อันใช่มั้ยเราเอาไปส่งทันตากันเถอะ7ครับ3ใช่มั้ย3ใช้7ไม่ใช่หรอครับหือ3 3อันก็พอแล้ว3อันก็พอแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วเนี่ยใช่ไม่ถามได้แก่ไม่มีการถ้าจะถามเราไปหาซันต้าดูไปเราไปหาซันต้ากันแบมเราไปให้ซันต้ากันเถอะอยู่กับแบม3อันแล้วใช่ไหมครบแล้วซันต้าไปเลยพร้อมแล้วอ่ะเลยแล้วเลยเลยครบแล้วค่ะเอามาคืนให้ทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยเอาไปเนี่ย1 2สามโมครบเจ็ดลูกสิฮะดวงดาวทั้งเจ็ดนี่ล่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยเร็วสิแล้วตาไปไหนแค่เหนื่อยสามลูกก็น่าจะโอเคนะครับฮะโอเคเหรอโอเคแล้วมั้งผมว่าก็ได้ไปหาก็ได้แบมไปไปกันเถอะไปวิ่งจู๊แล้วเจ้าแล้วแหมเสียเวลาข้าทำไมลงดังลงดังร้อยพื้นลื่นแบบวู้พื้นลื่นเล่นไอซ์สเก็ตกันวู้เฮ้ยหมูคุณโอเลี้ยงครับเดี๋ยวโอเลี้ยงด้วยสวัสดีหมูสวัสดีคุณโอเลี้ยงเจ้าหมูน้อยหมูเล่นน้ำใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณโอเลี้ยงจมหายไปอะครับนี่ไงโอเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยวู้โอเลี้ยงอย่าให้มันว่าปิดลูกวู้ว้าพี่โอเลี้ยงเราโดนตัดเฮ้ยแบมพี่เห็นแล้วอะลูกแก้วดวงดาวแบมไปหยิบเลยแบมไปเลยเยี่ยวระวังลื่นนะระวังล่วงเอือเกือบไปแล้วเอาไปเราเดินฝั่งนี้แบมเราขุดดาวกันเถอะเบอร์ 4คุณเจนครับปล่อยผมไปเถอะแบมเราไปหากันที่อื่นต่ออยู่ไหนล่ะเนี่ยฟังเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้โอเลี้ยงทำอะไรอ่ะขี่เรนเดียร์ครับขี่ตูดเรนเดียร์ตูดดีขี่ตูดโอเลี้ยง18บวกทางนี่ตรงนี้อ๋อตรงนี้อาการน่ารักน่ารักเอ๋เราไปเลยไปเย็ดกุ้งสีกันเดี๋ยวผิดเรื่องแล้วแล้วดวงดาวอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ไหนโอเลี้ยงเห็นไหมไม่เห็นครับผมไม่เห็นอะไรนู่นไงโอเลี้ยงกระโดดข้ามไปนั่นไงโอเลี้ยงฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขุดแป๊บตะวันนะจึ๊บดวงดาวได้แล้วเย้ครับครบแล้วใช่ไหมแป๊บเย้เอ๊ะเมื่อกี้1 2เดี๋ยวนะพี่เกดเมื่อกี้3ใช่ต้องเหลืออีก5อันนี้เราหามาแล้วอีก2ใช่ไหมใช่ค่ะ3บวก2เป็นเท่าไหร่ป่ะเป็น5พี่เกเอ้าไม่ใช่7เหรอยังไม่7เลยเอ้า7แล้วดิพี่เกตกไปเนี่ย3บวก2เป็น7ดิ3บวก2เป็น5ขนาดผมงูแล้วตาผมยังรู้เลยอ้าวเหรอเดี๋ยวหาอีก2อันเหรออยู่ไหนล่ะเนี่ย
บนต้นไม้บนต้นไม้บนต้นไม้แล้วเอายังไงอ่ะพี่แกแบมขึ้นไปเจ๊ดีอ่ะจริงเชื่อพี่เถอะแบมน่ะทำได้แล้วขึ้นไหนนั่นแหละนั่นแหละสู้เขาฮึเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะต้องโอเลี่ยมเอาให้หน่อยเอาอะไรคะลงมาหนึ่งขั้นเร็วๆพี่พวกเราขึ้นไปไม่ได้ขั้นใช่ไหมคะได้ไหมคะขั้นโอ้โหไม่ใช่ขึ้นไปใหม่เลยเร็วๆขึ้นไปได้โอ้เดี๋ยวให้หน่อยของพินทับของพินหนักของพินหกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยพินนั่นแหละนั่นแหละโอ้เลี้ยงสู้เขาแล้วเอาให้หน่อยโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยที่โอเลี้ยงช่วยงานเราได้เย้วยอดเลยเย่ขอบคุณนะโอเลี้ยงแบบเมื่อวานเราพี่ง่วงนอนอ่ะเราแอบอู้เข้าไปนอนกันเถอะเจ๊ค่ะพี่เจ๊ไปเข้าบ้านอีกอันนึงนี่เดินหาทั่วเมืองแล้วหาอะไรก็ไม่เจอใช่ค่ะไปเข้าบ้านโอเลี้ยงครับหาไม่เจอนะไปหาให้ได้เดี๋ยวผมไปข้างบนก่อนอย่าพี่แอบนะเดี๋ยวผมมาแบบเราไปแอบในตู้กันลบในตู้ปิดประตูเดี๋ยวเสียงดังเฮ้ยพี่เกดแบบเริ่มสุดท้ายเย้เร็วเร็วเร็วขุดเลยเย้ก็ถืออยู่ไหนกันน่ะเอาไว้นะหาไม่จ้าไปฝังดังโอเลี้ยงไปแล้วเราขึ้นห้องนอนกันเถอะเฮ้ยพี่เพชรไปเร็วค่อยๆออกกันมาออกไปอยู่แล้วว้าทำอะไรล่ะเอาไปให้พุทธาเก่าเอ้ยไม่ใช่กันต้าดีกว่าป้าเราเอาไปให้นารุโตะกันเย้แบมเราไปส่งให้ซันต้ากันเถอะเหนื่อยไปรีบอยู่ไหนวะเนี่ยซันต้าพวกนี้สวยไม่ต้องมีมังเลยนี่ไงสั่งไอ้เสียงทางนี้เสียงทางนี้ไม่ลูกนี้ไม่สวยหรอกลูกหมาลูกนี้ซันต้าพวกเจ้ามาแล้วเลยครบแล้ว19อันเฮ้ย7อันเจ็ดอันตกใจนึกว่าเอามีเกินด้วยไหนเอามาซิซันต้าที่เหลืออีก5อันเอาไปโอ้ยืดสุดยอดมากไปนอนแล้วนะมืดแล้วฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันวันคริสต์มาสนะใจเย็นยังไม่ตัดสถานที่กันเลยนี่ดึงหัวไปด้วยโอเคผมตัดให้ก็ได้ครับเฮ้ยวันนี้ไม่โอเลี้ยงใจเย็นใจดีจังใจเย็นเยอะเลยขยันนะโอเลี้ยงครับผมมีปัญหาตอนคืนขอของขวัญหน่อยเดจะเอาไปตกแต่งเนี่ยโอเลี้ยงงั้นไปปลุกผนึกเปิดผนึกเจ้าของออกมาแล้วของเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวเอามาโอเลี้ยงไปโยนไปผนึกอะไรวะแบมไม่รู้อ่ะแปลกๆมันไม่เห็นเหมือนคริสต์มาสที่เคยได้ยินมาเลยแปลกๆตลาดขายของของผนึกของแต่งวันคริสต์มาสเนี่ยค่ะไหนอะซันต้าจะไปตกแต่งเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวใครสุดยอดมากโอเลี้ยงโอ้โหใครอ่ะโอเลี้ยงไงโอเลี้ยงทำไมเป็นผู้หญิงอ่ะนั่นสิคือทำให้ผมเป็นอย่างนี้น้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งมันยายาเหรอใช่น้ำแข็งมันละลายโอเลี้ยงน่ารักจังเลยอ่ะใช่
แต่ว่าแบมน่ารักกว่าวายวายพี่เกดสวยกว่าวายวายมังปลดพันเนปลดพันเนโอ้โหปลดพันึกมาปลดพันึกเรียกคนออกมาเรียกอะไรเรียกของออกมางั้นแซนต้าต้องท่องคาถานะเอายังอะไรวะเอาเลยอุปติปัตชัยเยอุปติเทเทนาอุปัตชยาอุปติเทเทคืออุปติถืออุปติถือถือถืออ้าวได้มาเพียบเลยฮะในตัวของอ๋อสุดยอดวะน่ะไหนอะไม่เห็นอะไรเลยอะไหนวะของขันอะมาผมเลี้ยงกับแม่เขาเดี๋ยวก่อนที่เสื้อผ้าเจ้าจะหมดตัวเร็วไปให้เขาเลยเร็วสูตรโอเลี้ยงสี่พี่เกศเอ้ยสูตรโอเลี้ยงเดี๋ยวนะอย่ามองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาของขันให้เขาคนก่อนนะโอเลี้ยงเห็นนมด้วยได้ไม่มีอ่ะเอาไปของคุณเกศแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปแต่งก่อนนะแป๊บวางให้เต็มพื้นเลยนะโอเคค่ะโอเลี้ยงอย่ามายืนโป๊ตรงนี้ดิแป๊บวางกันเถอะลายหมดแล้วนะนั่นแหละดีซันต้าทำอะไรเนี่ยพวกเจ้าทำได้ดีมากเลยวันนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วพวกเจ้าก็พักผ่อนตั้งวันนี้พรุ่งนี้อย่าลืมไปเที่ยวกันนะได้ครับแล้วก็ช่วยข้าเอาของขวัญไปแจกเด็กด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวใครซันต้ากันเนี่ยแต่ว่าซันต้าใส่มือแปลกๆอ่ะเฮ้ยเจ้าใช้ซันต้าเหรอใช่ผมร้องเจ็ด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 อ๋อซันต้าตัวจริงน้องโค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 ถ้าเกิดมีคนหนึ่งจะร้องแปดแปดแปดหรือเปล่าแปด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 นะแปดไปทำงานแปดเข้าบ้านกันเถอะแบมไปโอเลี้ยงแปดไปส่งเขาหน่อยงามงามขึ้นห้องกันเถอะมาปลอมตัวเป็นข้าทั้งก็ข้าไม่รู้หรอกนี่ไปไปไปฝันดีนะฝันดีค่ะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย